นางโทนนางโทนจ้าเขตรำอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่บ้านระเบิดบ้านระเบิดเป็นอะไรปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าจ้าเดินยังไงเมื่อเช้าเดินงี้เมื่อเช้าเดินงี้นี่จ้าอย่างงี้นี่เอาตอนนี้รักษาแล้วเนาะรักษาแล้วตอนนี้เดินยังไงอ่ะเดินอย่างนี้อ๋อเดินอย่างนี้ง่ายกว่าเก่าแล้วโอ้ไปขึ้นบันไดดูยังยังฮะยังเดี๋ยวเดินไปขึ้นบันไดดูไปเดินไปขึ้นบันไดนี่ยายจากเมื่อเช้าที่เดินเก๊ๆกังๆเนาะตอนนี้เดินสะดวกขึ้นอันนี้จะให้ลองขึ้นบันไดดูลองขึ้นบันไดลองขึ้นดูสิขึ้นบันไดยังปวดอยู่เนาะยังปวดอยู่ถ้าปวดตรงไหนบอกหมอนะจำเอาไว้ปวดตรงนี้นะลงมาเนี่ยนี่คือคนที่ปวดหัวเข่านะพอรักษาแล้วก็ต้องมาขึ้นบันไดดูเพื่อจะได้รู้ว่ามันยังไม่ดีตรงไหนพอเวลาแรงกดแรงดันขึ้นบันไดก็จะรู้เลยว่าจังอ่อนแรงยังติดขัดอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวยายเดี๋ยวเข้าไปรักษาต่อนะแล้วไปบอกหมอด้วยว่ามันขัดอยู่ตรงนี้ไปนี่ก็ดีขึ้นเยอะเนาะกว่าเมื่อเช้าดีใจไหมนี่ดีใจค่ะเป็นมานานยังโอ้ยเกือบ10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วจ้าแล้วไม่ได้มารักษาสักทีเนาะจ้าไม่ได้มาเพราะอะไรหาแต่หมอหาแต่หมอโรงพยาบาลจ้าอันนี้ดีกว่าหมอโรงพยาบาลด้วยนี่จ้าเร็วกว่าเนาะจ้าไปเดี๋ยวจะไปรักษาต่อเดินได้คล่องขึ้นแล้ว